ดีครับสวัสดีครับเป็นผู้ช่วยครับจอปปอล่าครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ลูกเกมให้ฟังหน่อยก็มาตามเกมครับตอนที่ติ๊กมีครูสอนครับ1 2ก็ไปก่อนครับไปเรื่อยๆก่อน3 4ค่อยเด้งเข้ามากันครับหมด4ยกอึดอัดมั้ยอึดอัดอยู่ครับอึดอัดเดือดก็มั่นใจอยู่ครับก็มั่นใจยก4อยู่ว่าเราทําได้เยอะครับแล้วก็ได้ลูกมาได้ยก5ด้วยครับยก5ก็เลยก็มั่นใจขึ้นครับแผลแตกที่ทําเค้านี่ไปทํายกไหนไม่แน่ใจว่ายกสุดท้ายหรือเปล่าครับเพราะว่าเข้ามายก4ก็ยังไม่เห็นแผลแตกครับน่าจะใช่ครับเดินเข้าไปอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้อาชีพได้ 30,000 ครับ 30,000 ครับผมโดยรวมพอใจผลเกมมาชมแม้วันนี้ก็ว่าพอใจมั้ยก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเหมือนอืดๆไปเหมือนยังไม่เต็มที่ครับมันอืดเพราะอะไรครับไอ้มาปล่อยๆนะครับมาปล่อยก็คือมีขยกมาใช่ครับเดิมมีรายการชกวันไหนครับก็มีรายการนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแต่เราก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับซ้อมมาประมาณกี่วันก็กับ3อาทิตย์ได้ครับ3อาทิตย์ครับร่างกายครับเต็มร้อยวันนี้ก็ว่าเต็มร้อยครับสู้ผมมาสู้เต็มร้อยอยู่แล้วสู้ไฟครับไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับแก้ไขครับคือปั๊มเวลาปั๊มเขากดเราอย่างเงี้ยครับต้องไปเพิ่มในการนี้ครับผู้ชกมาเป็นไงบ้างก็ถือว่าแข็งอยู่ครับดีได้ดีครับอาวุธไหนของเขาเลยที่อันตรายวันนี้ก็น่าจะเป็นเข่าครับกระทุ้งใช่ครับกระทุ้งแต่ละทีก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่ครับจุกไหมมันมีจุกก็ธรรมดาครับมันก็มีจุกบ้างหรือว่าไอ้นี่บ้างอาชีพเท่าไหร่น้องชายวันนี้30,000บาทจากใครครับผมอะไรจิมมี่ป่ะจิมมี่ป่ะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่ครับที่แรกเรามาแทนก็มาแทนครับมาแทนไปปล่อยมันเลยครับปล่อยต่อยดีนะครับโคตรตัวใหญ่เลยวันนี้เอาละครับทำสำเร็จแต่ขอบคุณได้บ้างขอบคุณมานาค่ายออเซนซิฟครับแล้วก็พ่อน้อยบนโป่งแล้วก็ทีมงานทุกคนครับที่ดูแลและเชียร์ผมตลอดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ24ครับ24ครับผมยาวครับผมนี่จะแก้เกิดมั้ยวันนี้เนาะก็แพ้ไฟที่แล้วแพ้ให้กับทีมงานครับแพ้ใครมาอะไรนะลืมแล้วก็ลืมเหมือนกันครับเพราะว่าเดนที่แล้วครับวันนี้แฟนมาเชียร์ที่มุมเหมือนเดิมมั้ยไม่หรอกครับวันนี้ฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าเนาะพี่น้องซัพพอร์ตเล่าเลยว่าพี่น้องฟังไทยเนาะเป็นผู้ช่วยไฟหน้าเชียร์ดีๆกว่านี้แล้วก็สิตางเกซอมแล้วก็สิกลับมาทำผลงานในพี่น้องซัพพอร์ตเล่าหรือว่าฟังไทยในส้มครับครับ